ราชศักดิ์ซอฮยอนเบกคว้าแชมป์กอล์ฟ AMG จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่15กันยายน2567 21:56 น.บริษัท AMG สปอร์ตจำกัดเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติระเบิดสวิงกันต่อในสนามที่6กับรายการ AMG Thailand Junior Golf Championship 2024 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2567 ที่ Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกพา 71 AMG Thailand Junior Golf Championship 2024 เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมสนามที่6ของทัวร์AMG Junior Golf รายการนี้ได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard และนักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมสูงที่สุดคะแนนสะสมรวมของฤดูกาล2024ในคลาส A B C D และ E ประเภทชายและหญิงจำนวนรวม10คนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก LMV และเลบอนรวมมูลค่าสูงถึง 450,000 บาทนอกจากนี้นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในคลาส A B และ C ชายและหญิงจำนวน6คนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟแคมป์กับ IMG Academy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในวันนี้วันที่15กันยายน67เป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายหลังจบการแข่งขันผลปรากฏว่าในคลาส A ชายเป็นการดวลเพย์ออฟระหว่างราชศักดิ์สุรสัจจะกับณัฐเดชเผือกขวัญยืนจบเพลย์ออฟเป็นราชศักดิ์ที่คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์12โอเวอร์พา154ส่วนคลาส A หญิงเป็นการดวลเพย์ออฟเช่นกันระหว่างซอฮยอนเบกกับเกศิรีพรสกุลไพศาลเป็นซอฮยอนเบก SEOHYEON ที่คว้าแชมป์ไปได้ด้วยสกอร์12โอเวอร์พา154สรุปผลการแข่งขันรายการAMG Thailand Junior Golf Championship 2024 รอบสุดท้ายมีดังนี้ Class A ชายอายุ 15-18 ปีอันดับ1ราชศักดิ์สุรสัจจะดวลเพลย์ออฟชนะณัฐเดชเผือกขวัญยืนสกอร์12โอเวอร์พา154 76-78 ส่วนณัฐเดชเผือกขวัญยืนได้อันดับ2สกอร์12โอเวอร์พา154 73-81 อันดับ3แอสตันลินสกอร์14โอเวอร์พา156 74-82 คลาส A หญิงอายุ 15-18 ปีอันดับ1ซอฮยอนเบกชนะเพลย์ออฟเกศิรีพรสกุลไพศาลสกอร์12โอเวอร์พา154 76-78 ส่วนเกศิรีพรสกุลไพศาลอยู่อันดับ2สกอร์12โอเวอร์พา154 76-78 อันดับ3หญิงตันสกอร์20โอเวอร์พา162 86-76 คลาส B ชายอายุ 13-14 ปีอันดับ1แอตลาสลินสกอร์13โอเวอร์พา155 82-73 อันดับ2ธนภูมิสุภมิตรสิริสกอร์23โอเวอร์พา165 81-84 อันดับ3ศิรวิทย์ปรีชาเกษตรกิจสกอร์24โอเวอร์พา166 83-83 คลาส B หญิงอายุ 13-14 ปีอันดับ1เอรินหยางสกอร์14โอเวอร์พา156 81-75 อันดับ2ทันสิตาเอกเอี่ยมโรจน์สกอร์24โอเวอร์พา166 83-83 อันดับ3อิสยาพรจีรัตสกุลสกอร์25โอเวอร์พา167 81-86 คลาส C ชายอายุ 11-12 ปีอันดับ1ไอวินหยาง
สกอร์26โอเวอร์พาร์89ถึง79อันดับ2อภิวัฒน์มณีเทพสกอร์33โอเวอร์พาร์90ถึง95อันดับ3ภูวนพธราชลกภัทระสกอร์42โอเวอร์พาร์184 95ถึง89คลาสซีหญิงอายุ11ถึง12ปีอันดับ1นิชนันท์รติภูมิคว้าแชมป์ไปครองสกอร์6โอเวอร์พาร์148 74ถึง74อันดับ2กุลสิริแก้ววิจิตรสกอร์9โอเวอร์พาร์79ถึง72อันดับ3กัญญาดาพรสกุลไพศาลสกอร์10โอเวอร์พาร์152 76ถึง76คลาสดีชายอายุ9ถึง10ปีอันดับ1เตชินทองรัตนะสกอร์14โอเวอร์พาร์156 78ถึง78อันดับ2วราบดินทร์ชินเนหันหาสกอร์43โอเวอร์พาร์185 90ถึง95อันดับ3ปันวิทย์ธนามีสกอร์51โอเวอร์พาร์193 102ถึง91คลาสดีหญิงอายุ9ถึง10ปีอันดับ1พลอยนภัสอมรวานิชสกอร์2โอเวอร์พาร์144 74ถึง70อันดับ2แฮดัมโอสกอร์9โอเวอร์พาร์151 78ถึง73อันดับ3สุกริตาวงสุนทรสกอร์32โอเวอร์พาร์174 88ถึง86คลาสอีชายอายุ7ถึง8ปีอันดับ1สุภกินนามเขตสกอร์5โอเวอร์พาร์147 74ถึง73อันดับ2กันเสนีตันติกุลสกอร์10โอเวอร์พาร์152 72ถึง80อันดับ3ปริญวริศคูณทวีลาภผลสกอร์11โอเวอร์พาร์153 79ถึง74คลาสอีหญิงอายุ 7-8 ปีอันดับ1มิรันดาโคตามานุรักษ์สกอร์21โอเวอร์พาร์163 78-85 อันดับ2พิมพ์พัชชาวจีเกษมสกอร์22โอเวอร์พาร์164 86-78 อันดับ3วลิดาลักษ์มงคลธนทรัพย์สกอร์39โอเวอร์พาร์18198ถึง83สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปเป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่7รายการ AMG Thailand Junior Golf Classic 2024ในวันที่5ถึง6ตุลาคม2567สนามเลควูด Country Club ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เพจ ภูมิธรรมชงคณะรัฐมนตรีตั้งพลเอกไตรศักดิ์ตท.10นั่งเลขารมว.กห.โผทหารไม่เกินเดือนกันยายนนี้การเมืองวันที่16กันยายน2567 10:27 น.ภูมิธรรมชงคณะรัฐมนตรีตั้งพลเอกไตรศักดิ์ตท.10นั่งเลขารมว.กห.มั่นใจจับมือกองทัพทำงานได้ดีเผยโผทหารไม่เกินเดือนกันยายนนี้เมื่อเวลา 9:10 น.วันที่16กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในส่วนของกระทรวงกลาโหมว่าสำหรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามตั้งพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัตน์มี่อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยเตรียมทหารรุ่น10เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งอื่นจะพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดและในวันนี้นอกจากเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงกลาโหมแล้วจะได้รับฟังการทำงานและรับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุยกับทั้ง4เหล่าทัพและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รวมถึงปลัดกระทรวงกลาโหมถึงเป้าหมายเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่าเราเข้าไปเพื่อร่วมมือช่วยกันพัฒนาให้สนับสนุนการทำงานเพื่อประชาชนได้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันนี้จะเข้าไปดูในรายละเอียดหลังจากทราบจากสื่อมวลชนและพูดคุยกับทางกองทัพมาบ้างส่วนจะเสร็จหรือไม่ต้องดูอีกทีและคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะจบหากไม่เสร็จคงขยายเวลาออกไปเล็กน้อยตนขยายเวลาออกไปแล้วยืนยันว่าจะทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดและจะได้พูดคุยกับผบ.ทร.อย่างเป็นทางการส่วนที่มีข่าวว่าการแต่งตั้งของทหารเรือค่อนข้างมีปัญหานั้นต้องบอกว่าการคัดสรรหรือเรื่องบุคลากรในแต่ละปีมีปัญหาทั้งนั้นแต่จบลงด้วยดีมาทุกปีโดยปีนี้ก็น่าจะจบด้วยดีเพราะเชื่อว่าทุกคนไม่น่าจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์และเป็นเรื่องที่คุยกันกับพี่น้องในกองทัพว่าหลักเกณฑ์อยู่ที่ตรงไหนแต่ละคนมีดีหรือไม่ดีอย่างไรจึงคิดว่าน่าจะจบเมื่อถามถึงการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งอื่นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่17กันยายนนี้ได้เลยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในส่วนที่พร้อมหากยังไม่พร้อมก็มีเวลาเช่นในส่วนของตนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงและผู้ช่วยรัฐมนตรียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะอยากให้ทำงานเมื่อถามว่าจะมีการตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐตามที่มีชื่อนายจิรายุห่วงทรัพย์นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อเมื่อถามย้ำว่านายจิรายุเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่โฆษกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบว่าเสนอใครแต่เชื่อว่าบุคลากรที่พรรคและนายกรัฐมนตรีเลือกต้องมีความพร้อมอย่างดีในหน้าที่นั้นๆซึ่งเราพยายามจัดคนให้เหมาะสมกับงานหญิงลีอัปเดตอาการแฟนหนุ่มไม้พ้นวิกฤตแล้วพร้อมขอบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมบันเทิงวันที่16กันยายน2567 12:23 นนักร้องลูกทุ่งดังหญิงลีศรีจุมพลอัปเดตอาการแฟนหนุ่มหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วเพียงแต่ขายังไม่รู้สึกพร้อมขอมอบเงินช่วยน้ำท่วมหลังจากที่ไม้แฟนหนุ่มของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีจุมพลได้ประสบอุบัติเหตุขับฟอร์จูเนอร์กลับเสียหลักคว่ำอาการวิกฤตหนักจนต้องขอรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตอาการแฟนหนุ่มผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วแต่ขายังไม่รู้สึกพร้อมขอบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้หญิงกับไม้ขอมอบเงินช่วยน้ำท่วม 10,000 บาทกับพี่บุ๋มปนัดดานะคะไม้พ้นวิกฤตแล้วค่ะแต่ขายังไม่รู้สึกค่ะสู้กันต่อค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะเรารอดแล้วรีบหันมาช่วยพี่น้องที่น้ำท่วมกันเร็วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณที่มาจาก FB ยิงลีสีจำปอ